อนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำนะทำเพื่อว่าสามีทำเราเป็นภรรยาเราก็ต้องช่วยสามีเขาบอกวันนี้จะทำละครวิทยุเราก็ไม่ใช่นักประพันธ์เราก็ชอบเพลงตอนนั้นก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปอ่ะชอบฟังเพลงแล้วก็จินตนาการจากเพลงก็เอามาเขียนเป็นหญิงก็มีหัวใจช่างร้ายเหลือมารหัวใจนี่เพลงทั้งนั้นพอหมดเพลงมีสื่อทางหนังสือพิมพ์เขาบอกว่าวันนี้มีข่าวอะไรใหญ่เราอ่านดูเราก็เอาข่าวนั้นอ่ะมาทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ว่าจะสีอุ้ยนวลชวีไม่ว่าเราจะเขียนเรื่องพูดผีปีศาจซึ่งคนอาจจะยิ้มว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขียนเรื่องเงินปากผีเนี่ยเราจะสอนเด็กว่าอย่าขโมยนะเพราะว่าถ้าขโมยแล้วจะไม่ดียังไงถ้าเขียนเรื่องปอบผีฟ้าเราจะให้รู้ว่าถ้าผิดคำสัตย์คำครูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะธรรมดามันจะมีแค่ปอบกับผีฟ้าใช่ไหมฮะเราก็เอามารวมกันเป็นปอบผีฟ้าแล้วเราก็สร้างจินตนาการขึ้นมาว่าคนที่เป็นเนี่ยคือคนที่ผิดคำสัตย์คำครูสำหรับเรื่องอาชญากรสังคมนี่เราก็จะเพิ่งมียาเสพติดมาเข้าประเทศไทยเป็นครั้งแรกเราได้ข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เราก็เอามาทำเพื่อให้คนรู้จักว่าอันนี้ไม่ดียังไงนะอะไรอย่างนี้ค่ะคิดในใจว่าคนเรามีดีอยู่ในตัวเองทุกคนสุดว่าจะดึงความดีนั่นน่ะออกมาใช้ยังไงสำหรับแม่ก็ใช้จินตนาการเนี่ยดึงออกมาเพื่อว่าจะได้ทำงานด้วยทำให้มีวันนี้ไงที่เราทำงานอย่างเดียวตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรจินตนาการซึ่งเรารู้สึกว่าคนเรานี่มันมีอยู่ในตัวเองแล้วนะมีความรู้สึกว่าเด็กเดี๋ยวนี้ฉลาดมากฉลาดกว่ารุ่นเราเยอะเด็กเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆจะมีอะไรดีๆที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยบางทียังรู้ไม่เท่าเขาเลยเราก็ต้องยอมรับรสนิยมของคนดูวันนี้คนดูชอบอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ตลอดไปเขาก็เบื่อรสนิยมคนดูจะเปลี่ยนไปเรื่อยและเราก็ต้องตามให้ทันจะทำยังไงถึงจะทำให้ดีที่สุดเคล็ดลับยังไงมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกได้ในงานชิ้นนั้นๆทำในสิ่งที่ถูกต้องงานทุกอย่างมันจะมีถูกต้องกับไม่ถูกต้องทำงานทุกอย่างให้ถูกต้อง